สวัสดีครับผมเชิญเลยครับเชิญได้นะขอบคุณครับโอเคสวัสดีนะครับเริ่มล้มหายตายจากไปแล้วนะครับหายไปกว่าครึ่งห้องนะครับไม่เป็นไรครับเรามาว่ากันต่อนะครับนั่นนะครับเริ่มดีกว่าครับผมไม่รู้จะว่าไงครับไปตามสไลด์แล้วกันนะครับก็วันนี้หัวข้อที่มาพูดเนี่ยก็เรื่องว่าเป็นเตรียมจะโยงนะครับว่าทำให้เห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันติดตัวเราไปทุกที่ไอ้มือถืออะไรต่างๆเนี่ยโมบายแอปต่างๆใช้กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยของที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้มาจากฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกอย่างเดียวนะครับมีสตาร์ทอัพในเอเชียนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยที่เมื่อกี้ว่ากันไปหลายเจ้ามีแอปนะจากเกาหลีญี่ปุ่นจากจีนจากหลายๆที่เนี่ยเข้ามาที่เราใช้เพื่อมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับตัวอินเทอร์เน็ตกับตัวโมบายแอปพลิเคชันกับตัวแลนด์สเคปทั้งหมดของตัวออนไลน์มีเดียทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนของอาจจะมีส่วนที่กฎหมายหรือก็นโยบายฮัลโหลโอเคนะครับนโยบายรัฐที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทั้งนักพัฒนาแอปพลิเคชันเองทั้งผู้ใช้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการผู้ให้บริการต่างๆทั้งหมดด้วยนะครับก็จะพยายามจะพูดรวมๆกันครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงก็ไปเร็วๆก่อนครับก็แนะนำตัวนะครับองค์กรนะครับอันนี้คือที่ผมทำงานอยู่ครับชื่อว่าคือข่ายพลเมืองเน็ตนะครับไทยเน็ตพิเศษเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นว่าง่ายๆคือ NGO นั่นแหละนะครับทำงานเรื่องนโยบายอินเทอร์เน็ตกฎหมายอินเทอร์เน็ตนะครับประเด็นหลักๆ5อย่างที่เราทำงานนะครับก็คือเริ่มต้นมาเราทำเรื่องเซนเซอร์เว็บเรื่องอะไรพวกนี้เสรีภาพการแสดงออกคือเราก็บอกตัวว่าโอเคทุกคนน่าจะมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีถึงเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนะครับว่ามีคนจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับปีนี้ที่มันมาแรงมากก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับก็หลายๆคนพูดได้ยินข่าวเรื่อง NSA ของอเมริกาสโนเดนเอ็ดเวิร์ดสโนเดนพวกนี้นะครับเขาจะมาแอบดูอะไรเราหรือเปล่านะหรือว่าปอทอตำรวจของไทยเนี่ยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกรณีบอกว่าเขาแอบดูไลน์เราได้หรือเปล่าประมาณนี้นะก็เป็นประเด็นที่คนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นประเด็นที่3ที่เราทำอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องว่าเรื่องcopyright นะครับทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ต่างคนทำแอปทำแอปพลิเคชันทำซอฟต์แวร์อ่ะเนี่ยจริงๆเขาสนใจเรื่องนี้แต่ว่าในอีกทางเนี่ยคนที่บอกว่าอาจจะเป็นเจ้าของสิ่งเนี้ยอาจจะต้องเข้ามาต้องการเข้ามาควบคุมอินเทอร์เน็ตอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะเขาจะได้บอกว่าเอ๊ะการคนละเมิดแต่ในทางนี้มันกระทบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือเปล่าหรือผู้ให้บริการทั่วไปหรือเปล่าจริงๆก็เคยมีกรณีเช่นเว็บอย่างพันทิป .com หรือว่า extin.com เนี่ยที่เคยมีกรณีบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเพลงบอกว่าเฮ้ยปิดนั้นปิดนี่จนบางทีเขารู้สึกว่าทำงานทำธุรกิจลำบากประมาณนี้เราก็สนใจเรื่องนั้นแล้วก็รู้สึกท้ายว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยประชาชนไปเนี่ยครับอย่างเราเนี่ยรวมถึงผู้ประกอบการเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงนะครับผมเป็นใครนะครับคร่าวๆก่อนคือผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะครับไม่ได้เรียนมาทางอะไรพวกนี้เลยครับแต่ว่าสนใจตัวผมเองเนี่ยจริงๆเคยทำงานพวกทำแอปทำอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเขียนซอฟต์แวร์นะครับจบก็จบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเราทำเว็บไปทำอะไรไปทำแอปไปอาจจำนวนนึงอาจจะไม่มีเสรีดูเพราะว่าอาจจะมีนิยาม
ผมเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจำวันของคุณมันอยู่ในบทสนทนามันอยู่ในชีวิตมันอยู่ในการติดต่อสื่อสารของคุณกับเพื่อนๆกับพ่อแม่กับญาติครอบครัวผมมีกรุ๊ปไลน์นะครับเอาไว้แม่คอยตามกินข้าวหรือยังกลับบ้านหรือยังอยู่เชียงใหม่แล้วเข้าที่พักหรือยังอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสุดท้ายมันเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมจะว่านี้อันนี้น่าติดที่จีนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ก็คือว่ามันอยู่ไปทุกที่อ่ะคือมันมีของชำร่วยมันมีของอะไรอันนี้เนี่ยถ้าไปที่ฮ่องกงเนี่ยซื้อของเหมือนเซเว่นเนี่ยสะสมแต้มแลกไอ้ตัวนี้ได้นะคือมันไม่ใช่แค่แอปติดต่อไปแล้วมันเข้าอยู่ในวัฒนธรรมแล้วผมแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งไลน์ทั้งวีแชทเนี่ยผมกำลังพูดถึงแอปที่มันกำเนิดจากเอเชียจากจีนจากเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะใช้เรื่องทางวัฒนธรรมเนี่ยบุกเข้าไปในการตีตลาดทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น emerging market นะครับสำหรับแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะครับอเมริกาเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะอเมริกาเนี่ยโดยเซนซูไปเนี่ยมันไม่ควรจะตั้งเป็น emerging market ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประเทศที่หัวคนใช้เงินอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับแอปพลิเคชันแบบแชทแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับอเมริกานะครับก็คือWeChat Line ต่างๆเนี่ยก็จะมองว่าอันนี้เป็น emerging market สำหรับเขาที่จะต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไปได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้แค่แอปเท่านั้นนะครับมันมีกิมมิกมันมีคาแรคเตอร์มันมีอะไรบางอย่างนะครับจริงๆสำหรับคนดีในพวกสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นตัวตีเข้าไปรวมถึงในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่าตลาดใหญ่ที่เขาจะบุกไปเนี่ยคือชาวอเมริกานะครับอเมริกาใต้แล้วก็ในประเทศจีนนะครับซึ่งฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในการทำมาร์เก็ตติ้งของทุกวันนี้นะครับวีแชทตัดสินใจใช้เมสซี่นะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับหลายๆคนขึ้นรถไฟที่กรุงเทพหรือดูทีวีเนี่ยก็อาจจะเห็นโฆษณานี้ไลน์ก็เหมือนกันแต่ว่าไลน์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไลน์จะใช้ลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมาโฆษณาหลายเห็นตัวโฆษณาของไลน์ที่ใช้เรื่องของอะไรนะพ่อแชทกับลูกใช่ไหมลูกพิมพ์มาก็ไม่รู้ว่าอะไรนั้นก็คือใช้ความสัมพันธ์อย่างตัวอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าวิธีการเข้าถึงเนี่ยมันในตลาดพวกนี้เนี่ยด้วยเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องกีฬาเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวกับคนใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็สนใจว่าพอแอปพลิเคชันพวกนี้มันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยก็ติดต่อสื่อสารในทางส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาครัฐก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยสามารถมอนิเตอร์สิ่งพวกจดหมายได้นะครับมันจะมีพรบของกรมไปรษณีย์เนี่ยที่บอกว่าในกรณีที่เกี่ยวความมั่นคงต่างๆเนี่ยรัฐสามารถเปิดจดหมายอ่านได้นะครับหรือว่ากรณีของพรบที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการคมนาคมเนี่ยสามารถดักฟังได้กฎหมาย DSI เนี่ยคดีพิเศษเนี่ยนะครับสามารถดักฟังได้แต่ว่าในกรณีที่บอกเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการสื่อสารระหว่างคนเนี่ยโดยใช้ application chat เนี่ยมันยังค่อนข้างจะยากอยู่โดยเปรียบเทียบนะครับกับการดักฟังโทรศัพท์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสก่อนหน้านี้ที่เคยพูดกลิ่นไว้ตอนเริ่มต้นเนี่ยปตท.หรือว่าหน่วยงานนะครับที่ดูเรื่องคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตำรวจเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าช่วงผ่านมานี่มันมีสถานการณ์การเมืองเยอะมีการบอกว่ามีข่าวลือรัฐประหารบ้างมีข่าวลือว่าคนนั้นคนนี้จะทำอะไรอย่างนี้บ้างเรียกบ๊อบบ้างต่างๆรู้สึกว่าจะต้องเข้ามาควบคุมอะไรบางอย่างนะครับว่าทำการดักฟังซึ่งหลายคนรู้สึกว่าแบบนี้มันทำได้หรือเปล่าในทางเทคนิคหรือในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางตำรวจบอกว่ามันจำเป็นที่เราต้องทำก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำพื้นฐานทั่วไปที่เขาบอกว่ามันจำเป็นนะครับคือคุณจะสื่อสารแบบนี้เนี่ยแต่ว่ายังไงต้องคนสอดส่องดูแลตรวจตาหน่อยเพื่อให้คุณปลอดภัยเผื่อมีขโมยขจรอาชญากรรมต่างๆเขาได้ดูแลได้ครับซึ่งตำรวจก็บอกว่าอย่าง WhatsApp Facebook ต่างๆเนี่ยโดนมาพักนึงแล้วแหละนะครับYouTube ไม่แล้ว LINE เนี่ยเป็นอันใหม่ที่เขาเพิ่งจะเข้าไปดูนะครับมันก็ตามปัญหาจะเห็นว่าเทคโนโลยีวิ่งไปนะว่าทำวิ่งไปด้วยlaw enforcement หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็พยายามจะวิ่งตามนะครับทีนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ามันปัญหาว่าบางทีรู้สึกว่าเขาอาจจะอยากควบคุมมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นคำพูดของคนจากกระทรวง ICT ไม่ใช่กระทรวง ICT เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เป็นอีกหน่วยนึงดูแลเรื่องนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายนะครับของตำรวจสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเมื่อเดือนตึ๊ดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าเราปล่อยไลน์เราปล่อยวีแชทเราปล่อยแอปพวกนี้เนี่ยอยู่ดีเข้ามาในประเทศเราเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีการตรวจสอบซึ่งไอเดียนึงที่เขาเสนอขึ้นมาว่ามันจะต้องมีว่าเขาเป็นไลเซนส์บางอย่างนะครับบอกว่าก่อนที่คุณจะเอาแอปมาขายในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นการดีกว่าหรือเปล่าที่จะต้องขออนุญาตก่อนนะก่อนที่จะแอปจะวางขาย
ายเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตก่อนกับตำรวจแล้วว่าโอเคแล้วเพื่อทำการตรวจสอบว่าแอปนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานผ่านเกณฑ์ตรวจหรือเปล่าตำรวจเข้าสามารถเข้าไปดูในกรณีฉุกเฉินหรือเปล่าถ้าผ่านปุ๊บโอเคเข้าไปขายแอปสตอร์ได้อันนี้เป็นไอเดียที่ตำรวจเสนอมานะครับเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะขายแอปในแอปสตอร์ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคนในที่นี้คิดยังไงกับกรณีนะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบนี้มันจะทำให้ innovation นวัตกรรมเนี่ยใหม่ๆนี่มันเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการของราชการเราก็รู้กันอยู่ว่าถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะกว่าจะขออนุญาตกว่าจะทำอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียจากตำรวจว่าบางทีอาจจะต้องมีคล้ายๆ driving license หรือว่าจะนำเข้า import อะไรเงี้ยจะต้องมี license นะฮะก่อนจะขายได้ครับผมไม่แน่ใจว่า Google หรือ Apple เนี่ยจะรู้สึกยังไงคดีกรณีนี้ครับเรื่องนี้นะครับทีนี้ก็ตามตัวตำรวจเองเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันนะครับหลายคนก็จะเห็นโฆษณานะครับหรือว่าเห็นข่าวว่าเป็นอย่างน้อยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยสอนอทุกสอนอเนี่ยมีไลน์เขานะครับแล้วก็เขาพยายามจะโปรโมทว่าโอเคมีเหตุอะไรต่างๆสามารถติดต่อสื่อสารกับตำรวจได้ในทางนี้เหมือนกันนะครับก็คือตำรวจเองเนี่ยคือก็ไม่ได้ทำมีนะแต่จริงๆแล้วคือใช้เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในทางนี้เขาก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมแรงอย่างที่อยู่มือเขาได้นะครับไม่ได้ว่าต่อต้านเทคโนโลยีทีนี้ลองยกตัวอย่างไปพูดว่ามันทำอะไรได้บ้างบนเทคโนโลยีแบบนี้ยกตัวอย่างจากกรณีประเทศจีนอันนี้เป็นงานศึกษาจาก Citizen Lab นะครับที่มาอะไรโตนะครับที่แคนาดาเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มีการทดลองนะครับว่าก็ได้พบว่าตัวลายแอปเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยซึ่งทำตลาดนะครับโดยบริษัทในเมืองจีนคือตัวบริษัทลายเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่อยู่เกาหลีฮัลโหลนะครับเขาทำตลาดทั่วโลกเองยกเว้นประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีลักษณะพิเศษมากนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้โลคอลพาร์ทเนอร์นะครับเขาก็ให้โลคอลพาร์ทเนอร์เนี่ยซื้อไลเซนส์ไปแล้วไปทำตลาดในจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดบางอย่างนะครับในตัวแอปที่อยู่ในประเทศจีนคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งlocale หรือว่าตั้งบอกว่าไอ้โลเคชั่นของเราเนี่ยมาจากเมืองจีนเนี่ยแล้วเราพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างเข้าไปสิ่งที่เพื่อนเราจะได้รับเนี่ยจะเป็นพวกนี้คือเขาจะเซ็นทิ้งนะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองจีนนะถ้าเกิดว่าเราใช้แอปอันนี้นะครับแล้วลงทะเบียนว่าเป็นคนจีนแล้วเดินทางออกนอกประเทศจีนเนี่ยการเซ็นเซอร์นี้เนี่ยมันตามตัวเราไปทุกที่อันนี้คือสิ่งที่ซิสเซอร์แลบค้นพบคือเมื่อก่อนเนี่ยวิธีการเซ็นเซอร์เนี่ยมันจำกัดอยู่ในประเทศนั้นเท่านั้นอย่างเช่นสมมติผมเป็นคนไทยเนี่ยผมอาจจะเข้าดูเว็บไซต์อยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมอาจจะเข้าดูเว็บไซต์บางอย่างไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมออกนอกประเทศผมดูได้นะครับแต่ว่าโดยการควบคุมผ่านแอปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใช้บอกว่าตอนขณะที่ลงทะเบียนเนี่ยคุณเป็นคนจากประเทศอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าคุณจะบินไปไหนในโลกเนี่ยมันเซ็นเซอร์คุณหมดอันนี้ก็สิ่งน่าสนใจของว่าเอ๊ะพอเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าคุณเนี่ยการเซ็นเซอร์มันก็อยู่มันก็ตามไปในกระเป๋าคุณด้วยหรือเปล่านะครับสิ่งนึงที่น่าสนใจคือว่าตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจว่าไลน์มันเอนคริปต์บางอย่างเข้ารหัสบางอย่างการดักฟังไม่แน่ทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นนักข่าวที่คุณดอนเมื่อก่อนเขาเคยเขียนให้บางกอกโพสต์ตอนนี้เขาอยู่เว็บไซต์ชื่อ telecomasia.net นะครับเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลน์มันไม่ได้เอนคริปต์ทุกครั้งนะครับที่ส่งข้อมูลนะครับคือมันมีสมมติฐานอยู่ว่าการสื่อสารบนเครือข่ายเซลลูลาร์มือถือเนี่ยมันปลอดภัยถูกเข้ารหัสนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานนะครับแล้วก็ในหลายที่ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับไลน์ก็เลยว่าโอเคถ้าเกิดว่าตัวเครือข่ายเข้ารหัสการสื่อสารอยู่แล้วฉันจะไปเข้ารหัสซ้ำอีกทีทำไมเสียเวลาเป็นแบบง่ายๆนะครับเพราะการประมวลผลเข้ารหัสเนี่ยมันก็กิน CPU ไทม์อยู่เหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะในอุปกรณ์อย่างแฮนด์เฮลมือถือเนี่ยมันก็กินแบตนะครับก็จะสนใจว่าโอเคถ้าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นฉันจะไม่เข้ารหัสแต่ถ้าไหนใช้ Wi-Fi ส่งด้วยไลน์เข้ารหัสนะครับทีนี้คนก็ไปพบว่าคุณดาวนี่ก็ไปพบว่าเอาจริงๆเขาเข้าจริงๆเนี่ยระบบเครือข่ายมือถือในเมืองไทยใน AS True Network เนี่ยมันไม่ได้เข้ารหัสนะครับเพราะนั้นตัวที่คนทำแอปไลน์เนี่ยตั้งสมมติฐานเอาไว้เนี่ยมันผิดนะครับเลยก็ปรากฏว่าเขาก็พบว่าไอ้ข้อมูลว่าส่งจากใครไปหาใครหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถดักฟังได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็น mobile operator เป็น ASD pack หรือว่าคุณมีความสามารถในการเข้าถึงระบบพวกนี้ได้ซึ่งอย่างนี้ผู้ประกอบพวกนี้เนี่ยสั่งจากอาลีบาบาสั่งจากอีเบย์เนี่ยประมาณ20,000 บาทเนี่ยก็เอาเข้าเมืองไทยมาได้นะดักฟังได้ก็ดักฟังได้การสื่อสารระหว่างไลน์เนี่ยดักไม่หมดนะครับเพราะมันไม่ถูกเข้ารหัสนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่ามันไม่ได้ดักฟังเฉพาะข้อมูลที่กำลังส่งอยู่เท่านั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาทำเว็บเนี่ย API URL เนี่ยเราจะส่งพารามิเตอร์อะไรบางอย่างเข้าไปใช่ไหมเข้าไปในเว็บ
เพื่อให้ดึงข้อมูลมันยาวออกมาคล้ายๆคิวรี่อะว่าง่ายยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับคือเมื่อไหร่ที่คุณดักการสื่อสารของไลน์ได้เนี่ยคุณจะได้โทเค็นมาตัวนึงแล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์บางอย่างนะครับเช่นบอกว่าฉันอยากจะดึงแชทล็อกจาก2เดือนที่แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ไลน์ก็จะส่งให้คุณทั้งที่จริงๆคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของโทเค็นอันนั้นที่แท้จริงคุณดักมันมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบของไลน์นี่มันไม่ได้มีการตรวจสอบแบบนั้นคือมันตั้งสมมติฐานไว้แล้วว่ามันน่าจะปลอดภัยซึ่งจริงมันไม่ปลอดภัยคุณดอนเนี่ยผมว่าเราสามารถย้อนไปดูแชทล็อกของคนอื่นเนี่ยได้ประมาณ2เดือนกว่าๆอันนี้ก็เป็นคำถามของเราเอ๊ะเวลาพวกเราเนี่ยนะครับทำแอปทำอะไรเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องพวกนี้แค่ไหนนะคือเราดูแลลูกค้าเราแค่ไหนว่าง่ายนะครับคือลูกค้าเราเนี่ยให้ความไว้ใจเชื่อใจในการใช้แอปเราอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมถึงตัดสินใจใช้ทีนี้เราสีเขียวเขาแค่ไหนนะครับก็พอมีเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องออกมาแก้ข่าวว่าโอเคจะปรับปรุงทำแพชทำแรงต่างให้ระบบมันดีขึ้นนะครับพอเจอไอ้ security hole นี้ถ้าสนใจไปเดี๋ยวไปดูในผมทิ้งสไลด์นี้ไว้นะมันจะมีลิงก์อยู่ไปดูรายละเอียดได้ทีนี้พอพูดถึง encryption เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีบมันไม่ใช่แค่ตัวแอปนะครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างแอปเนี่ยมันแค่จะพอยต์ไปพอยต์หนึ่งแต่ว่าการเก็บข้อมูลหรือว่าการส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยคือแอปมันมีแค่เลเยอร์เดียวทีนี้มูลนิธิเนี่ยครับ Electronic Frontier Foundation เนี่ยซึ่งเบสอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าบริการใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยในโลกเนี่ยนะครับที่เราใช้กันเยอะเลยเนี่ย Facebook Google Foursquare Dropbox อะไรเงี้ยทุกคนใช้หมดเนี่ยชัวร์ทำอะไรอยู่บ้างนะครับเขาก็พบว่ามันมีแค่บริการไม่กี่ที่อ่ะที่ทำการเข้ารหัสในทุกระดับที่สำคัญนะครับยังบล็อกเนี่ยได้คะแนนเต็มนะครับก็คือลิงก์ระหว่าง data center เนี่ยคือบริษัทพวกนี้เนี่ยมันคนใช้มันเยอะมันมี data center หลายแห่งนะครับดอทบล็อกสบายให้บริการผู้ใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะอยู่ที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นนะหรือที่ออสเตรเลียประมาณนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กว่านะครับแต่เขาจะมี data center ที่อื่นนะครับที่ replicate ข้อมูลชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งลิงก์ระหว่าง data center พวกนี้เนี่ยมันถูกเข้ารหัสหรือเปล่าซึ่งถ้ามันไม่ถูกเข้ารหัสเนี่ยมันสามารถถูกดักได้ซึ่งกรณีของที่วีโอออกมาเนี่ยของ Edward Snowden NSA เนี่ยการดักฟังเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันไปดักที่ระดับ data ลิงก์ระหว่าง data center นะครับนี่การเลือกใช้ data center เนี่ยก็สำคัญนะครับว่าdata center เนี่ยทั้ง digital security และ physical security เนี่ยความปลอดภัยทางกายภาพเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอาทิตย์ที่แล้วมีใครใช้สลองแคทมั้งครับเบี้ยงนะครับเบี้ยงนะครับคือหลายๆคนนี่ไปมุ่งอยู่ที่เนี่ยดิจิตอลซีเคียวริตี้แต่ลืมว่าไอ้ฟิสิคอลซีเคียวริตี้เนี่ยไอ้การที่ว่าคนจะบุกเข้าในดาต้าเซ็นเตอร์ได้หรือเปล่าตัดน้ำตัดไฟหรือว่าถ้าถูกตัดไฟมันจะรันได้ต่ออีกกี่ชั่วโมงเนี่ยบางทีคนลืมคิดถึงไปเวลาเลือกใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับไอ้ตัว EFF เนี่ยพยายามจะไล่พวกนี้มานะครับว่าencryption อะไรต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนรายละเอียดเดี๋ยวไปดูได้ครับแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่บริษัทเนี่ยที่ได้คะแนนเยอะดอกบ็อกซ์เนี่ยเต็มเลย Google เนี่ยเกือบเต็มมีข้อยกเว้นนิดหน่อยนะครับ Facebook นี่ก็โอเคระดับนึงนะครับMicrosoft ครึ่งๆเลยมาเนี่ยเดี๋ยวลองไล่ดูแบบนี้ครับอันนี้มันอีกอันนึงเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องเทคนิคว่า encrypt หรือว่าระหว่างลิงก์ระหว่าง data center เนี่ยมันซีเคียวมันปลอดภัยมันมีความเป็นตัวแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางกฎหมายคือถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยนะครับมาขอข้อมูลของคุณจากผู้ให้บริการเหล่านี้เขาจะตอบยังไงนะครับในกรณีของเมืองไทยเนี่ยการบังคับใช้พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเท่าที่ผมดูเคสที่ผ่านเนี่ยเขาพยายามจะไล่ไปตามอีเมลยกตัวอย่างเช่นอีเมลพออีเมลเยอะๆที่คนไทยใช้ก็จะมี Gmail กับอาจจะ Yahoo แล้วก็Hotmail นะ outlook.com พวกนี้ของ Microsoft Yahoo ไม่เคยเจอเคสที่ตำรวจ request ไปที่ Google กับที่ Microsoft ตอบกับทุกฉบับตอบกับตำรวจทุกฉบับนะว่าโอเคให้ได้ให้ไม่ได้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการหมายสารอะไรก็ว่าไป Google ตัดไปเลยว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลคือ Google เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่อเมริกาแล้วเขาก็ตัดทิ้งเลยบอกว่าการ requestข้อมูลตามพรบคอมนะครับของตำรวจไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไปที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจที่ตำรวจไทยสามารถทำได้ถ้าอยากจะทำตำรวจไทยจะต้องส่งรีเควสต์ไปที่ตำรวจอเมริกาแล้วให้ตำรวจอเมริกาเป็นคนส่งรีเควสต์ไปที่ Google เพื่อที่ไม่มีการตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์ซึ่งเขาเชื่อว่าระบบบ้านนู้นเนี่ยมันซีเคียวกว่ามันมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ดีกว่าระบบที่นี่นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นดาวที่เกิดว่าTFF เนี่ยให้มาว่าโอเคบริษัทไหนเนี่ยที่ปกป้องคุณมากที่สุดดอกบ็อกซ์เนี่ยเกือบจะโอเคที่สุดนะครับ Twitter เนี่ยดีที่สุด Twitter นี่ถึงขนาดมี challenge ฟ้องรัฐกลับด้วยว่าในกรณีบางอย่างที่รัฐตุกติกขอข้อมูลที่เขาไม่ควรจะได้ขอเนี่ยนะขอไม่ได้นี่มีอำนาจเนี่ย Twitter ฟ้องกลับนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูแล้วกันรายละเอียดมีอะไรบ้างครับผมเวลาจะหมด
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่สนใจคือว่าตะกี้มีอันนึง Apple เนี่ยโคตรห่วยนะแล้วก็อันนี้ข่าวจากเมื่อวานทีมของโอบามาเพิ่งมาบอกให้โอบามาว่าให้เลิกใช้ iPhone ได้แล้วนะครับห้ามใช้ตอนนี้โอบามาใช้ได้แค่ BlackBerry นะครับซึ่งเป็นเครื่องตั้งแต่10ปีที่แล้วที่ทางทีมโอบามาเนี่ยพูดว่าปลอดภัยนะครับแต่ว่า iPhone เนี่ยทางทีมโอบามาบอกว่ามันเสี่ยงต่อการถูกดักฟังนะครับคือเขาไม่เชื่อใจว่า Apple เนี่ยจะซีเคียวความปลอดภัยของประธานาธิบดีได้แค่ไหนนะครับก็เลยแนะนำโอบามาว่าเลิกใช้นะครับแต่ยังใช้ iPad ได้นะใช้เล่นแอปเล่นอะไรทั่วไปได้แต่สำหรับการสื่อสารในฐานะตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยหน่วยทีมของตัวโอบามาบอกว่า iPhone ห้ามใช้ได้เฉพาะ BlackBerry นะครับทีนี้ผมจะรวบสรุปว่ามันเกี่ยวยังไงนะครับมันเกี่ยวยังไงที่ฉายภาพมาว่าแอปจากเอเชียเนี่ยมันกำลังโตขึ้นตีตลาดทั้งลาตินอเมริกาทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับแล้วก็พูดถึงการคุ้มครองกฎหมายทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งไทยต่างๆที่น่าสนใจคือว่าต่อไปเนี่ยคนพูดถึง next billion เนี่ยเวลาพูดถึงโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับพูดถึงอินเทอร์เน็ต next billion มันคือโมบายครับคนจะใช้เน็ตมากขึ้นเลยอย่างเราเห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแท็บเล็ตมือถือมันเป็นสิ่งที่คนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนใช้มากกว่าเดสก์ท็อปนะครับที่ next billion เนี่ยมันสิ่งที่โมบายพร้อมกันก็คือโมบายแอปเนี่ยมันก็จะแพร่ขยายไปพร้อมกับโมบายdevice เหมือนกันทีนี้คำถามคือว่าเนี่ยต่อไปเนี่ย LINE เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขจากต้นปีนี้ครับ LINE ตอนนี้มีผู้ใช้270ล้านนะครับ80% เนี่ยอยู่นอกญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยมีประมาณ18ล้านWeChat เนี่ยตลาดหลักตอนนี้อยู่ที่เมืองจีนอยู่พยายามตีตลาดข้างนอกแต่หลักๆอยู่เมืองจีนอยู่ที่ประมาณ236ล้านนะครับพวกนี้มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอีก2ปีข้างหน้าว่าคำถามคือว่าประเทศอย่างจีนอย่างเมืองไทยอย่างเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ทำเนี่ย HTC หรือเนี่ยทำ mobile devices แล้วก็ทำ mobile app สำคัญของโลกในตอนนี้เนี่ยมีกลไกการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยของเราเทียบเท่ากับบริษัทที่เป็นเมเจอร์ใหญ่ตอนนี้อย่างในอเมริกาที่ Google Facebook YouTube ต่างๆอยู่แค่ไหนเมืองจีนผมคิดว่าแน่นอนเลยคนตอบได้ว่ามันคงไม่เท่าหรอกญี่ปุ่นอาจจะระดับหนึ่งนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่งคำถามคือว่าในขณะที่โลกเนี่ยมันกำลังวิ่งไปในโมบายแอปบนโมบาย devices แต่ว่าความคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยมันวิ่งไปตามทันตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่านี่อันนี้เป็นคำถามส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้ด้วยส่วนหนึ่งสำหรับนักพัฒนาแอปด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเรามีพาร์ทเนอร์กับบริษัทในประเทศเหล่านั้นหรือว่าเราพยายามที่จะใช้ data center หรือบริการจากผู้ให้บริการเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกทางนึงว่าข้อมูลของลูกค้าของเราเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งไปที่ data center หรือบริการพวกนี้ด้วยแอปหลายๆคนเนี่ยก็คือใช้บริการของ API ของ Google ของ API ของ Facebook ใช่ไหมต่อไปเราอาจจะต้องใช้ API ของ LINE ของ WeChat เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ได้ตรงนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าเรื่องความคุ้มครองกฎหมายเป็นยังไงผมก็ยังไม่จบเรื่องนี้คือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่กำลังมาจริงๆเพราะว่าอิทธิพลวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยมันไปทั่วโลกอันนี้เป็นเคสจากลาตินอเมริกาการแต่งคอสเพลย์การร้องแบบว่านักร้องเกาหลีหรือว่าแอปอะไรของเกาหลีอะไรที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยในลาตินอเมริกาตอนนี้ดังมากๆนะครับเป็นแบบว่าทุกคนทำวัยรุ่นคือวัยรุ่นลาตินอเมริกาไม่ได้ต่างกับวัยรุ่นไทยเลยนะครับคือวัฒนธรรมไอซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันแข็งมากนะครับแล้วมันทำให้แอปทำให้ device ทำให้ต่างๆที่การคอนซูมผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันวิ่งตามวัฒนธรรมของเขาไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เทรนเนี่ยมันมาทางนี้แน่นอนนะครับว่าเอเชียนพาวเวอร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะบนอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันมาชัวร์ๆนะครับทีนี้ไอ้ความคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยมันจะมาไหมผมอยู่ตรงนี้แล้วคือในกรอบของอาเซียนเนี่ยในความร่วมมือทางนโยบายแล้วกฎหมายเนี่ยเราเซ็นสัญญา2ฉบับไปแล้วนะครับกับจีนและญี่ปุ่นแยกกันนะเฮ้ยมันมีอาเซียนเจแปนโคเปอเรชั่นแล้วก็อาเซียนไชน่าโคเปอเรชั่นหลักๆที่เขาจะทำคือว่าเขาจะบอกว่าเขาจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมอนิเตอริงเดต้านะครับก็คือว่าการสอดส่องการดูไอ้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตนี่แหละซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันไปถึงขั้นไหนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกรณีหรือดักฟังไลน์เอ๊ะไลน์นี่จะอยู่ในการในอินเทอร์เน็ตมอนิเตอริงเดต้านี้หรือเปล่านะครับกับดูที่ทำกับญี่ปุ่นนะครับแล้วดูที่ทำกับจีนจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่นักพัฒนาต่างๆอย่างเราเนี่ยหรือว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องช่วยกันตามหน่อยนะครับเพราะในกรอบตรงนี้เนี่ยสุดท้ายมันจะบังคับเราเพราะว่าอย่างอันนึงกรอบนึงที่มันทำงานอยู่ว่ากรอบของ APEC APEC Asia Pacific Economic Cooperation เนี่ยมันมีกรอบที่เรียกว่า APEC Policy Framework อยู่ซึ่งต่อไปคนจะทำแอปทำอะไรเนี่ย
ถ้าจะเอ็กซ์พอร์ตที่จะขายในตลาดนี้เนี่ยมันจะต้องทำระดับหนึ่งให้มันได้มาตรฐานของเฟรมเวิร์กนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ฝากพวกเราตามว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราหรือเปล่าถ้าเกี่ยวกับเราเนี่ยเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้ไงเวลาภาครัฐทำไรเวทีต่างๆแล้วคุณจะต้องเข้าไปร่วมหรือเปล่านะครับผมจบแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะครับ